พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นหลายคนคงสงสัยว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นจะเรียนสายวิทยาศาสตร์ได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับเพียงแค่ต้องจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมรวมทั้งมีครูและบุคลากรที่มีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะกับนักเรียนกลุ่มนี้ครับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสวทช.อพวช.และสพฐ.จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเพื่อวางรากฐานและสร้างกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกทักษะและเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อย่างกว้างขวางใช้รูปแบบการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลากหลายหัวข้อสำหรับครูและนักเรียนส่งเสริมการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000